วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสูญพันธุ์แน่นอนเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชพลังประชารัฐขยี้ประชาธิปัตย์การเลือกตั้งซ่อมที่เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังจะเป็นปัญหาสร้างความร้าวฉานในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะทำท่าว่าพรรคพลังประชารัฐจะท้าชิงเดินหน้าปะทะกับประชาธิปัตย์เจ้าของโควต้าส.ส.เดิมคือนายเทพไทยเสนพงศ์ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากเก้าอี้ผู้แทนราษฎรปกติสนามเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาพรรคฝ่ายรัฐบาลจะไม่ลงตัดคะแนนกันเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มจำนวนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรหากสนามไหนแชมป์เก่าคือฝ่ายค้านตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจะมาจากพรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ2หรือ3มีเพียงครั้งเดียวที่การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาที่ฝ่ายรัฐบาลส่งแข่ง2พรรคนั่นคือสนามเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดนครปฐมเมื่อปลายปี2562ที่พรรคชาติไทยพัฒนาโดยนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์อันดับ4อดีตแชมป์หลายสมัยขอสู้กับอันดับ2คนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพเดิมชัยก็คว้าชัยชนะเหนือประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่ด้วยทุกสนามฝ่ายรัฐบาลจะส่งตัวแทนเพียงพรรคเดียวไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งที่จังหวัดกำแพงเพชรขอนแก่นลำปางและล่าสุดสมุทรปราการที่พรรคพลังประชารัฐเข้าวิน 100% เต็มแต่ที่เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเขาว่าเรื่องมารยาทในพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องพับเก็บลิ้นชักก่อนหน้านี้ช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าเทพไทยสิ้นสภาพส.ส.หรือไม่เคยมีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐรองแชมป์จากการเลือกตั้ง24มีนาคม2562จะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งด้วยที่ให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและที่สำคัญไม่ต้องการให้กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวจนสั่นคลอนเสถียรภาพในภาพรวมแต่ปรากฏว่าพอมีคำชัดเจนเรื่องคุณสมบัติส.ส.ของเทพไทยสัญญาณกลับเปลี่ยนไปเมื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดว่าพร้อมจะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมงานนี้ทำเอาสถานการณ์ในพรรคร่วมรัฐบาลร้อนชาเพราะพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแชมป์เก่าเขตนี้รีบออกมาเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐรักษามารยาทโดยอ้างว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ให้เกียรติพรรคพลังประชารัฐมาตลอดไม่ส่งผู้สมัครลงตัดคะแนนเลยโดยเฉพาะที่จังหวัดกำแพงเพชรจนสมาชิกเก่าแก่ของพรรคอย่างนายแพทย์ปรีชามุสิกุลอดีตส.ส.กำแพงเพชรน้อยใจพรรคจนลาออกไปแต่เหมือนแรงกดดันจากพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้ผลเพราะท่าทีของพรรคพลังประชารัฐในตอนนี้ค่อนข้างเทไปที่จะส่งผู้สมัครส.ส.ลงลุยกับแชมป์เก่าไม่หวั่นว่ามันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวสร้างความร้าวฉานระลอกใหม่ในพรรคร่วมรัฐบาลเหตุผลแรกที่พรรคพลังประชารัฐขอเว้นวรรคเรื่องมารยาทคือสนามการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชครั้งนี้ไม่ใช่ฐานเสียงผูกขาดของพรรคประชาธิปัตย์โดยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป5ที่นั่งส่วนพรรคพลังประชารัฐเจาะได้3ที่นั่งโดยที่เทพไทยแชมป์เก่าได้ไป 33,310 คะแนนเฉือนวิวอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐที่ได้ไปถึง 28,742 คะแนนเรียกว่าชนะแพ้กันไม่ขาดดังนั้นเลือกตั้งซ่อมก็ควรจัดให้เป็นศึกล้างตาล้างความคาใจไปเลยไม่ต้องรอถึงเลือกตั้งใหญ่และไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐชนะในการเลือกตั้งซ่อมเสียงก็ยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลอยู่ดีตอนนี้ทางด้านพรรคพลังประชารัฐมั่นใจว่าจะชนะในสนามนี้ได้หลังจากเช็คกระแสในพื้นที่พบว่าคะแนนนิยมมีมากกว่าแชมป์เก่าแล้วโดยเฉพาะนโยบายคนละครึ่งการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆจับต้องและถูกใจมากกว่านโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรของพรรคประชาธิปัตย์
นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากกัลยาณมิตรในพรรคประชาธิปัตย์บางคนด้วยเพราะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐคือเด็กในบ้านของชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นตระกูลคู่แข่งของตระกูลเสนพงษ์ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งต้นเหตุที่ทำให้นายเทพไทยกระเด็นตกเก้าอี้ส.ส.ในครั้งนี้ก็เนื่องจากคนที่ร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือคนจากตระกูลบุญเกียรติเป็นยุทธการสมคบคิดระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับกัลยาณมิตรในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคู่แข่งของตระกูลเสนพงษ์ในท้องถิ่นทำให้ในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์และตระกูลเสนพงษ์จะเสียแชมป์มีสูงพรรคพลังประชารัฐจะมีโอกาสบวกเสียงส.ส.ในนครศรีธรรมราชอีก1และในสภาอีก1ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ